สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับรายการอักษรออนไลน์นะครับและเราก็พบกันอีกในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับครูแม็กคนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมคือความรู้นั่นเองนะครับและเราก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มโปรดของพวกเรานะครับสีสันสวยงามนี่เลยบางคนแบบสวยจนไม่กล้าเขียนเลยนะครับเนี่ยอ,อยากรักษาเอาไว้ ก็คือหนังสือนะครับวิทยาศาสตร์นะครับปฐมศึกษาปีที่2เล่มที่2ของอักษรน,นั่นเองนะครับจากความรู้ที่ผ่านมานะครับใน2คาบเรียนของเราเนี่ยเราก็พบว่านะครับเราได้ข้อสรุปแบบชัดเจนแล้วนะครับจากคาบแรกเราทำไมเอ่ยเราคาดเดาไงนะอันนี้น่าจะดูดได้อันนี้น่าจะดูดไม่ได้บางคนก็บอกผมมั่นใจครับบางคนก็ผมก็ค่อยไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมครับและเราเลยทำกิจกรรมนะครับใน คาบเร็ยนที่2ของเรานะครับโดยการทําการทดลองนะครับจุ่มดูซิว่าน้ำเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้ามาได้ไหมและเราใช้น้ําเราใช้น้ําแดงนะครับจนกระทั่งเรามั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราคาดเดานั้นก็ถูกต้องนั่นเองนะครับมาเลยครับจากความรู้ในครั้งที่แล้วครับความรู้นะครับในครั้งที่ผ่านมาผ่านการทําอะไรเอ่ยกิจกรรมของพวกเรานะครับ แก้วเป็นไงเอ่ยดูดซับไม่ได้ไม้ดูดซับไม่ได้หินดูดซับไม่ได้โลหะดูดซับไม่ได้ยางก็ดูดซับไม่ได้พลาสติกดูดซับไม่ได้ผ้าดูดซับได้แล้วก็กระดาษดูดซับได้นะครับแต่ว่าครูแม็กนะครับก็ขอแถมนิดนึงว่านะครับพลาสติกเนี่ยหากเราทําให้มีรูพุนเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะครับดูดซับได้ก็คืออะไรเอ่ยฟองน้ำถ้าเกิดเป็นพลาสติกแบบถุงพลาสติกมีรูพุนไหมไม่มีนะครับอันนี้ก็จะดูดซับน้ํา ไม่ได้นะครับโอเคมาแล้วครับเจอกับเหตุการณ์นี้อีกแล้วนะครับเหตุการณ์พระเอกของเราเลยนะครับอะไรเอ่ยน้ำหกครับอันนี้รีบตอบเลยเจอมาบ่อยแล้วน้ำหกต้องรีบเช็ด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 เราใช้อะไรเช็ดดีอา้าวมีเยอะแยะเลยนะครับจากการทดสอบทดลองของเราเนี่ยกระดาษนะครับกระดาษกระดาษทิชชู่ได้ไหมกระดาษทิชชู่ใช้ได้ใช้ได้นะครับ ถ้าเกิดน้ำหกไม่เยอะเนี่ยอัะซับซับ,ซบ,ซบนิดนึงได้โอ้ถ้าหกเยอะทำไงดีนะครับเราก็ต้องแบบว่าเพิ่มนะครับระดับเข้าไปเราจะใช้เป็นอะไรดีฮะใช้เป็นผ้านะครับผ้าขนหนูนะครับขนหนูก็เช็ดได้นะครับครูแม่ครับผ้าขนหนูผมเอาไปตากยังไม่แห้งเลยครับอ่ะเราก็จะมีผ้าอื่นๆนะครับเช่นนะครับ ผ้าขี้ริ้วไงอ่ะเอาเสื้อเก่าๆใช่ไหมมาทําเป็นผ้าขี้ริ้วนะครับหรือจะเป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้ซึ่งนะครับถ้าเป็นผ้าขี้ริ้วหรือว่าผ้าเช็ดหน้าผ้าทั่วๆไปเนี่ยอาจจะซับน้านะครับดูดซับน้ําได้ไม่ดีเท่ากับผ้าขนหนูแต่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับก็เป็นผ้านะครับทั่วๆไปโอเคแบบนี้นั่นเองครับเบื่อแล้วครับเหตุการณ์นี้ครูแม็กเอเหตุการณ์อื่นบ้างนะครับเหตุการณ์นี้ครับผมอ้าวฝนตก แต่ฝนตกคราวนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ลุยน้ำครับเราแค่อยากจะถามว่านะครับถ้าฝนตกเราควรเลือกวัสดุใดเพื่อเราควรเลือกวัสดุใดเพื่อบังฝนครับคราวนี้เราจะบังฝนก็นะฮะอุปกรณ์พิเศษของเราก็คือล่มนั่นเองครับเราจะเลือกใช้ล่มแต่ว่าเราจะตอบว่าล่มไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าเราต้องตอบว่าใช้วัสดุใดใช่ไหมนะครับวัสดุนั้นจะต้องดูดซับน้ําหรือไม่ดูดซับครับ ก็ต้องไม่ดูดซับน้ำครับและเราก็ศึกษากันมาเยอะมากครับไม่ดูดซับน้ำมีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับหรืออาจจะเป็นโลหะครับผมโลหะนะครับอีกอันนึงคือใครนะ ก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นเองครับเอายางมาบาังศรีรษะนะครับเอาพลาสติกมาบังศรีรษะนะครับเอาโลหะมาบังศรีรษะนะครับเอาไม้มาบังศรรษีษะแต่ในการที่เราต้องเผชิญหน้ากับฝนตกจริงๆนะครับเราเคยเอานะครับแผ่นยางมาบังศรรษีษะไหมโอโ้ก็ไม่เคยใช่ไหมครับเราเคยเอานะฮะโอเคโลหะครับผมมาบาังศรรษีษะไหม นะครับเราก็ไม่เคยครับเวลาฝนตกเนี่ยนะครับเราจะป้องกันไม่ให้ร่างกายของเรานั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ําฝนโดยการมีอยู่2วิธีก็คือกางร่มนั่นเองครับหรือนักเรียนบางคนก็บอกว่าไม่กางร่มครับเมื่อมือครับเมื่อมือแถมฝนยังสาดมากระเป๋าเปียกอีกนะครับเราจะใส่นี่เลยครับตึ้ง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 นะครับชุดไรเอ่ยชุดกันฝนนั่นเองครับร่มนะครับและก็ชุดกันฝนนั้นนะครับก็จะสามารถกําบังเราจาก น้ำฝนได้เพราะว่าทำมาจากวัสดุที่เป็นเป็นพลาสติกนั่นเองครับเป็นล่มพลาสติกแล้วก็เป็นชุดกันฝนแบบพลาสติกแม้ว่าตัวโครงของล่มเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับเราก็ไม่ได้เอาตรงส่วนนั้นไปบังฝนจริงไน,นะครับเราใช้พลาสติกแต่ครูแม็ครับของผมเนี่ยล่มเนี่ยนะผมลองจับดูอะครับมันไม่เหมือนกับพลาสติกนะมันเหมือนกับเป็นผ้าครับแต่เป็นผ้าแบบลื่นๆครับ เป็นผ้าลื่นๆเวลาเอามือไปเกามันจะกระกระกรกกนะครับอ่าเราจะเรียกผ้าแบบนี้เป็นผ้าผ้าร่มนั่นเองครับเวลาเราจะทํากระเป๋านะรับก็มีกระเป๋าผ้าใช่ไหมครับแต่กระเป๋าผ้าเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นไงเปียกโชกเลยชุ่มน้ําเลยดูดซับน้ําดีมากครับดังนั้นกระเป๋าผ้านะครับที่จะป้องกันน้ําไม่ให้เข้าไปนะครับซึมไปเลอะหนังสือเราเนี่ยต้องใช้กระเป๋าผ้าที่ทําจากผ้า ผ้าร่มนั่นเองครับวิธีการสังเกตผ้าร่มนะครับก็คือจะเป็นผ้าที่มีความบางนะครับมีความเงานะครับมีความเหนียวเป็นพิเศษนะครับเพราะในความเป็นจริงเราเรียกว่าผ้าร่มก็จริงครับแต่ตรงนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับทุกคนเลยนะครับผ้าร่มธรรมจารไม่ใช่เส้นได้แบบผ้าธรรมดาครับผ้าร่มธรรมจารนะครับพลาสติกนั่นเองครับผมนะครับเป็นพลาสติกที่เป็นเส้นเล็กๆ เล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็เอามาถักทอจนกลายเป็นดูเหมือนผ้าแต่ความจริงแล้วเป็นใครเอ่ยเป็นพลาสติกนะครับโอเคเราก็ต้องเลือกใช้นะครับล่มแล้วก็อะไรนะชุดกันฝนซึ่งทำมาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับ ต่อันเลย่ะ,ะครับคุณพ่อต้องการล้างรถยนต์นะครับควรใช้อะไรเราบางทีเนี่ยเราเห็นคุณพ่อเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานคุณพ่อทํางานมาก็เหนื่อยแล้วว่าเราอยากจะช่วยเหลือมากเลยนะคุณพ่อล้างรถคนเดียวคุณพ่อเหนื่อยเราก็ต้องรักคุณพ่อเราก็วิ่งไปในห้องครัวเลยครับในห้องครัวเราก็ไปตรงที่อ่างล้างจานครับมีอะไรอยู่เอ่ย <c oughs> นั่นแหละครับมี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 ฟองน้ํานะครับกับฝอยขัดหมอ้อตรงนี้ซีเรียสนะครับ นัีในทุกคนต้องตาคุณแม่ครับเลือกผิดชุดเปลี่ยนนะครับเลือกฟองน้ําหรือฝอยขัดหม้อครับถ้าฝอยขัดหม้อคือคุณพ่อไปทําสีทั้งคันนะครับเราต้องเลือกฟองน้ําใช่ไหมฟองน้ำเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปจุ่มน้ําจุ่มน้ําในน้ําก็ผสมใครด้วยในน้ําก็ผสมสบู่ผสมแชมพูผสมน้ํายาล้างรถอะไรก็ได้นะครับเราไปจุ่มจุ่มจุ่มโอ้โหตอนจุ่มเนี่ยนะอเอาขึ้นมาปุ๊บเป็นไงนะหนักเลย หนักเลยเพราะในฟองน้ำมีม,มีรูพุนครับน้ายาต่างๆก็จะซึมเข้าไปเราก็จะไปขัดล้างขัดล้างขัดล้างเพราะฉะนั้นครับถ้าต้องการล้างรถยนต์นะครับเราก็ควรต้องใช้ฟองน้ำนั่นเองครับใช้ฟองน้ำคุณครูแม่ครับฟองน้ำบางทีมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับใช้ผ้าได้ไหมใช้ผ้าก็ได้นะครับก็เป็นผ้าขนหนูแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะนะครับเท่ากับการใช้ ฟองน้ำโอเคไหมล้างรถล้าง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 จนเสร็จครับทุกคนครับเวลาเราล้างรถเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคราบน้ําคราบโคลนมามันเลอะรถเราแล้วพอแห้งก็จะเห็นเป็นร่องรอยดังนั้นถ้าเกิดเราล้างรถเสร็จแล้วและเราก็ล้างเสร็จเดินเข้าบ้านเป็นไงครับออกมาอีกรอบหนึ่งหยดน้ําต่างๆที่เกาะบนรถก็จะแห้งแล้วก็จะมีพวกนะครับฝุ่นต่างๆเกาะรถเราไม่รู้จะล้างไปเพื่ออะไรจริงไหมฮะ ดังนั้นครับถ้าเกิดเราล้างรถกันเสร็จแล้วนะครับเราจะพึ่งเข้าบ้านครับเราต้องทำไ้เอ่ยนาล้างรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องการทำไมครับเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งนะครับอย่าให้เหลือหยดน้ําอยู่เลยนะครับเพราะถ้าเกิดมีหยดน้ําอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอหยดน้าละเหยขึ้นไปหยดน้ําหายแต่มีฝุ่นเกาะอยู่เราควรต้องใช้อะไรเช็ดให้แห้งเมื่อกี้ใช้ฟองน้ําขัดรถขัดรถขัดรถใช่ไหมพอจะเช็ดแห้งเราก็ควรต้องใช้ ผ้านั่นเองครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกคนต้องตอบครูแม็กไดแ้แน่เลยครับว่าถ้าเกิดใช้ผ้าก็ควรต้องเป็นผ้าร่มหรือผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูตอบว่าเป็นผ้าผ้าขนหนูนั่นเองนะครับแต่ว่าแถมให้นิดนึงได้ไหมนะครับในการล้างรถจริงๆเนี่ยครูแม็กเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนก็คงจะช่วยคุณพ่อล้างรถใช่ไหมครับเราจะพบว่าตอนจบเลยนะฮะคุณพ่อจะเช็ดรถด้วยผ้าที่แบบคล้ายคล้ายผ้าขนหนูแต่บางกว่า ถ้าผ้าขนหนูนะหนาขนาดนี้ได้ใช่ไหมแต่นี่ผ้าขนหนูหรือเปล่าเนะี่ยมันบางๆเราเรียกผ้าไมโครไฟเบอร์อ่าคุณคณมะมันจะคล้ายๆกันโอ้โหนี่แค่แตะลงไปนะมันดูดน้ําเข้ามาเลยนะครับมีสมบัติการดูดซับน้ําที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเวลาเขาโฆษณานะครับเขาจะบอกว่าสามารถดูดซับน้ําได้เป็นกี่เท่าของน้ําหนักผ้าอ่าเราก็ต้องซื้อแบบว่าของดีๆมาใช้นะครับเราต้องใช้ผ้าขนหนูแล้วกันนะวันนี้เป็นผ้าขนหนู เช็ดให้เรียบร้อยนะครับผ้าขนหนูเช็ดให้เรียบร้อยโอเคเนอะได้นะครับแบบนี้ตัวอย่างต่อมากันดีกว่าครับชูแวบนะครับเราก็จะเริ่มนะครับพบว่าในระหว่างที่เราเรียนมา3คาบนี้นะครับบางคําครูแม็จะใช้คําว่าวัสดุครับแต่บางคําครูแม็ก็ใช้คําว่าวัตถุครับ2คํานี้นะครับมีความแตกต่างกันครับวัสดุอย่างเช่นไม้วัสดุอย่างเช่นยาง วัสดุอย่างเช่นอะไรเอย่ยผ้านะครับแต่พอเป็นวัตถุเนี่ยเราเรียกว่านะครับมันจะต้องมีวัสดุเป็นองค์ประกอบนั่นเองครับในวัตถุ1ชิ้นอาจจะมีเพียงวัสดุเดียวก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นผ้าขนหนูครับผ้าขนหนูนะครับเป็นวัตถุที่มีวัสดุนะครับหนึ่งอย่างครับเป็นองค์ประกอบนั่นก็คือก็คือผ้าไง นะครับผ้าก็คงจะมีโลหะมาผสมจริงไหมครับแต่ว่าวัตถุบางอย่างนะครับก็จะมีวัสดุนะครับมากกว่านะครับหอย่างเป็นองค์ประกอบอาจจะ2อย่างก็ได้3อย่างได้ไหมได้นะครับรวมถึงวัตถุบางอย่างก็จะมีองค์ประกอบนะครับทำมาจากวัสดุเป็นร้อยๆอย่างเลยนะครับขึ้นอยู่กับความซับซ้อนนั่นเองครับดังนั้นนะครับเรามาเน้นกันก่อนเลยว่าวัตถุนะครับวัตถุนะครับต่างจาก คำว่าวัสดุอย่างไรครับเราก็พบว่าวัตถุนั้นนะครับจะต้องมีวัตถุนะครับจะต้องมีวัสดุต่างๆครับผมวัสดุต่างๆเป็นองค์ประกอบครับเป็นองค์ประกอบครับองค์ประกอบนะครับเราจะเรียกง่ายๆสั้นๆว่าเป็นส่วนประกอบก็ก็ได้เหมือนกันนะครับวัสดุของเรานะครับมีนะครับ เป็นองค์ประกอบของวัตถุต่างๆเอาตัวอย่างได้ไหมครับครูแม็กครับได้เลยเอาแบบยากๆนะเอาแบบยากๆเลยเอารถยนต์คุณพ่อเราเพราะเมื่อกี้เพิ่งล้างรถยนต์เสร็จจริงไหมในรถยนต์ครับน้องนักเรียนครับในรถยนต์ของพวกเราครับนี่มีอะไรบ้างฮะมีล้อมีตัวถังมีเบาะเบาะไงนี่เบานี่เบาอ่ามีเบามีอะไรเอ่ยมีพวงมาลัยมีเครื่องยนต์เราคิดว่านะครับ อุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์1นึคันเนี่ยทำมาจากวัสดุแค่ประเภทเดียวไหมไม่น่าจะใช่ครับจริงไหมนะครับงั้นซูมดูกันเลยครับว่าควรจะมีอะไรกันบ้างครับนี่เลยครับเริ่มต้นจากล้อรถยนต์ครับเคยเอามือไปจับมโอ้มันจะกดได้นิดนึงนะกดอแข็งครับแต่กดได้อแข็งครับแต่กดได้ทํามาจากวัสดุนะครับวัสดุประเภทยางครับยางครับ ต่อมาครับอุ้ยอุยอุยขับมาขับมาขับมาเอาจะจ่ายค่าทางด่วนครับออาจะเปิดกระจกซื้อของครับกดกระจกลงโอเคไหมครับนะฮะเราลดกระจกลงมานะครับกระจกเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะนะครับนะครับคล้ายๆกับวัสดุประเภทแก้วนะครับกึึงกึ่งพลาสติกนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนของกระจกใช่ไหมมีใครเอายางมาทํากระจกไหมครับ ไม่มีถูกต้องไหมคะกระจกเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ทําจากยานนะครับต่อมาครับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะใช้พวกโลหะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กโอ้โหหนักมากแน่เลยนะครับรวมถึงนะครับตัวถังของเครื่องยนต์นะครับก็จะทํามาจากเหล็กลองเคาะดูก้อง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 ถ้าเคาะแรงมือเจ็บโอเคปานะครับเคาะดูโอ้ยโอ้ยนะทำมาจากเหล็กเป็นโลหะน,นั่นเองนะครับเครื่องยนต์เป็นโลหะ นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกอ่ามีอะไรอีกครับผมนะฮะที่บริเวณหน้ารถที่คุณพ่อนั่งขับครับผมเราลองจับที่ด้านหน้ารถเออเคาดูกกไม่ใช่เหล็กครับไม่ใช่เหล็กครับทำมาจากอะไรเอ่ยด้านหน้ารถครับเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติก โอเคไหมครับและเบาะที่เรานั่งครับนั่งอุ้ยนุ่มจังเลยอ่ะนั่งแล้วนั่งลวง่วงจังเลยอ่ะคุณพ่อขับรถนี่เราไม่เคยอยู่คุยไปขึ้นคุณพ่อเลยนะครับเราหลับตลอดเลยเพราะเบาะมันนุ่มมากด้านในเบาะมีอะไรอยู่เอย่ยมีฟองน้ําด้านในเบาะมีฟองน้านะครับมีฟองน้ําและเบาะเราก็จะห่อหุ้มนะครับอมีเบาะอ,อยู่2แบบนะครับมีเบาะอ,อยู่2แบบนะครับห่อหุ้มฟองน้ําด้วยอันแรกเลยก็คือ ก็คือผ้านั่นเองครับเราเรียกว่าเบาผ้าเบาผ้าก็จะมีคุณสมบัติในการที่ทํใไมเอ่ยนะครับระบายนะครับกลิ่นได้ดีถูกต้องไหมนะครับแล้วก็จะมีนะฮะแต่มันจะมีข้อที่ไม่ดีก็คือมันจะดูดซับน้ํนะจริงไหมบางคนก็ไม่ชอบนะครับก็เลยใช้เบาหนังใช่ไหมครับเบาหนังนะครับแต่ว่าเบาเนี่ยนะครับก็ได้ในเป็นฟองน้ําแล้วก็ห่อหุ้มด้วยผ้าหรือไม่ก็หนังทุกคนครับเราสังเกตไหมครับว่า ในรถยนต์1คันนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยวัสดุนะครับแตกต่างกันนะครับหลายอย่างมาเป็นองค์ประกอบโดยนะครับในการเลือกใช้เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องดูที่นะครับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆนั่นเองครับทีนี้มาดูเรื่องใกล้ตัวกันบ้างครับ นะครับเมื่อกี้เราไปที่รถยนต์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะพบว่าโอ้บางทีหนุ่ก็ไม่เคยไปลองเคาะดูแต่ว่าทุกคนครับเราทุกคนต้องเคยนอนใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็กําลังกําลังนอนอยู่ดีมากนะครับผ้าห่มครับผ้าห่มเป็นวัสดุนะครับอ่ะเป็นวัตถุที่มีวัสดุเพียงแค่อะไรเอย่ยเพียงแค่ชนิดเดียวครับผ้าห่มก็คือผ้าใช่ไหมฮะก็เอามาห่มตัวนะครับผ้าห่มก็คือผ้าเอามาห่มตัวจับจับดูอ่ะตรงนี้ก็ผ้า จับ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 ดูตรงนี้ก็อะไรก็ผ้าจับข้างล่างดูก็ก็ผ้าเหมือนกันโอเคป่ะนะครับก็พบว่านะครับมีวัสดุเพียงแค่ชั้นเดียวเป็นส่วนประกอบนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นตะหลิวและครับคุณแม่กําลังผัดข้าวอยู่ผัดบู้ไฟแดงชุบชุบคุณแม่ครับผมขอจับตะหลิวหน่อยครับจับดูครับเราพบว่าตะเหลิวนะครับซูมเข้าไปครับชุบนะฮะ ก็จะมีวัสดุนะครับอยู่2ชนิดนะครับเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับบริเวณที่เราใช้ในการผัดอาหารตรงนี้นี่ผัดอาหารตรงนี้นะครับลองจับดูเป็นไงนะครับแข็งไหมแข็งแข็งมากไหมแข็งมากเงาไหมเงาโอเคปานะครับแข็งเงาพวกนี้นะครับฟันท่งนะครับจะต้องเป็นวัสดุประเภทโลหะแน่นนะครับซึ่งนะครับ นักเรียนนะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะครับน่าจะพอเดาได้ว่าโลหะเนี่ยนำความร้อนหรือไม่นำความร้อนครับ ลองจับดูครับตะหลิวเฮ้ยไม่ได้นะห้ามจับนะครับถ้าจับเนี่ยนะเป็นไงฮนะโอ้โหโอยู่ร้อนร้อนร้อนอน,นำความร้อนถ้าเราเป็นตะหลิวโลหะทั้งอันนะฮะคุณแม่ผัดข้าวจานหนึ่งนี่คือมือพังเลยนะครับดังนั้นต้องมีจุดที่ให้คุณแม่จับตะหลิวครับจับตะหลิวให้ถนัดก,ก็คือบริเวณด้ามจับตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเราก็ไม่ควรจะใช้โลหะครับเราควรจะใช้ อะไรเอ่ยอ่าพลาสติกครับพลาสติกหรือใช้ยางก็ได้ครับใช้ยางก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับแล้วก็จะไม่รู้สึกร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนฟังครูแมกเนี่ยก็จะ ทราบแล้วนะครับว่าคําว่าวัตถุนะครับก็คืออุปกรณ์ของใช้ต่างๆของพวกเราที่อยู่รอบตัวซึ่งวัตถุ1ชิ้นก็อาจจะประกอบด้วยวัสดุเพียงแค่1ชนิดก็ได้นะครับหรืออาจจะประกอบด้วยวัสดุที่มากกว่า1ชนิดก็ได้นะครับแบบไม่จํากัดกันเลยทีเดียวนะครับโอเควัสดุนะครับต่อไปนี้นะครับ มีส่วนประกอบนะครับและสมบัติการดูดซับน้ําหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยว่าเราจะสนใจใครบ้างอ่าเริ่มต้นที่ผ้าห่มครับผ้าห่มครับผ้าห่มก็คือผ้าพอเราเอามาห่มปุ๊บก็เลยเรียกว่าผ้าห่มจริงนะอ่าถ้าเป็นผ้าอันเดิมเลยนะผ้าอันเดิมเอาไปปูพื้นเราเรียกผ้าอะไรผ้าปูพื้นถ้าเอาผ้าอันเดิมวางบนโต๊ะเราเรียกผ้าอะไรผ้าปูโต๊ะ ดังนั้นครับจะเป็นผ้าหม่มผ้าปูพื้นผ้าคุมรถยนต์อะไรก็ได้นะครับก็เป็นผ้าเหมือนกันถูกต้องไหมนะนะครับเป็นผ้าซึ่งแน่นอนครับว่าผ้าห่มนี้จะต้องสามารถดูดซับน้ําได้แน่ๆนครับดูดไปดูดดูดจุๆ๊บๆนะครับต่อมากล่องถ้าพูดว่ากล่องกล่องมีทั้งกล่องพลาสติกกล่องลังกระดาษแต่ว่าตอนนี้เราสนใจกล่องโฟมครับกล่องโฟมนั่นเลยกล่องโฟม นะครับถ้าเราไม่เคยทดลองจริงๆเราลองใช้จินตนาการนึกตามครูแม่ครับนักเรียนครับโฟมนะครับกล่องโฟมเนี่ยเอาแค่ฝาก็ได้เอาฝาไปจุ่มน้ํจุ่ม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 ปุ๊บดึงขึ้นมาครับเอาไปจุ่มน้ําแล้วดึงขึ้นมาก็จะมีทำไมมีหยดน้ําเกาะอยู่ไงนะมีหยดน้ําเกาะอยู่ก็ไม่ชอบหยดน้าเกาะเลยสับปะปั๊บปะปบสับปดปุ๊บหยดน้ากระจายนะครับกล่องโฟมแห้งเหมือนเดิมแปลว่าน้ําหยดน้ําซึมเข้าไปในกล่องโฟมไหม ไม่นะครับไม่ก็แปลว่านะครับกล่องโฟมของเรานั้นนะครับดูดหรือไม่ดูดครับผมไม่ดูดครับงั้นเขียนว่าดูดแล้วก็นี่เลยกาทิ้งเลยนะครับไม่ดูดเลยนะครับต่อมายางลบครับยางลบก็เป็นวัสดุประเภทอะไรเอ่ยนะครับประเภทยางใช่ไหมเป็นประเภทยางนะครับเราก็คุยกันมาเรียบร้อยว่ายางนั้นดูดหรือไม่ดูดครับไม่ดูดซับน้าครับสมุดครับ สมุดเนี่ยนะครับก็เราฉีกกันเป็นประจำครับนะฮะเป็นกระดาษใช่ไหมฮะอ่ะงั้นสมุดนี้ขอเขียนวงเล็บนึงนะว่าเป็นกระดาษครับกระดาษนี้ก็คุยกันมาแล้วนะครับว่าดูดหรือไม่ดูดดูดครับต่อมาช้อนนะครับนักเรียนครับช้อนเนี่ยเราใช้ทานอาหารใช่ไหมครับเราใช้ช้อนอยู่2แบบก็คือช้อนช้อนพลาสติกครับผมช้อนพลาสติกหรือจะเป็นช้อนที่ทํามาจากโลหะก็ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นช้อนพลาสติกหรือช้อนโลหะมันก็ไม่ดูดซับน้ำทันไหมนะครับมาเลยครับต่อมาแก้วแก้วนี้ฟันทงเลยตั้งแต่คาบเรียนแรกเลยใช่ไหมแก้วครับดูดไม่ดูดไม่ดูด,ด,ดครับต่อมาตุ๊ก,กตาครับเอาไว้เรานอนกอดน,นะนอนกอดปุ๊บนอนกอดหลับหลับหลับ,ลบปุ๊บน้ำลายน้ำลายไหลป,ปั๊บปุ๊บตุ๊กตา เหม็นเลยนะโอเคเพราะว่าน้ำลายเราซึมเข้าไปนะครับในตุ๊กตานั่นเองครับแปลว่าดูดนะครับแปลว่าดูดนะครับ้า,บาก็ต้องดูดแหวนแหวนทรรมจักรได้เลยอ่ะแบบผู้ใหญ่นะครับไฮโซใช้แหวนโลหะแหวนทองแหวนเงินเด็กๆก็เป็นนะแหวนพลาสติกโอเคป่ะนะครับแต่ทั้งพลาสติกและโลหะครับทั้งพลาสติกและโลหะเราก็มั่นใจครับฟันทงได้100%ครับว่าจะต้อง จะต้องไม่ดูดแน่ๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นถุงเทา้านั่นเองครับนึกถึงคาบเรียนแรกเลยฝนตกน้ําท่วมถ้าย่ําลงไปถุงเทา้าเปียกนะครับเพราะว่าน้ําจะซึมเข้ามาถุงเท้านะครับจึงดูดซึมดูดซับน้ําครับผมและต่อมาแจกันของพวกเรานะครับแจกันก็อาจจะทำมาจากพลาสติกก็ได้นะครับ แก้วก็ได้ใช่ไหมครับพลาสติกแก้วพวกนี้นะครับรวมถึงโลหะก็ได้นะแจกันเนี่ยนะครับก็จะดูดหรือไม่ดูดเอ่ยอนะครับไม่ดูดซับน้ําครับและสุดท้ายร่มคือสิ่งที่กําบังเราจากฝนตกลงมาโอเคนะครับถ้าดูดซับน้ำเนี่ยก็คงจะเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะนั้นร่มของเราจึงต้องทําให้เอ่ย ไม่ดูดซับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน3คาบเรียนนี้ของพวกเรานะครับเราก็สามารถตอบได้หมดแล้วครับว่าสิ่งรอบตัวของเรานั้นนะครับวัตถุต่างๆมีวัสดุใดเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับมีหนึ่งอย่างหรือมี2ออย่างหรือมีหลายอย่างนะครับและวัสดุเหล่านั้นดูดซับน้ำหรือไม่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวความรู้เกี่ยวข้องกับสมบัตินะครับของวัสดุนะครับที่พูดถึงการดูดซับน้ําเราจะต้องเก็บความรู้เรื่องนี้เอาไว้ใช้กันต่อไปนะฮะในระยะยาวเลยเพราะว่าในคาบเรียนต่อๆไปนั้นเราจะศึกษาเรื่องของสมบัติด้านอื่นๆของวัสดุกันบ้างนั่นเองนะครับ และสำหรับนะครับในครั้งนี้คาบนี้ของพวกเรานะครับก็นะครับได้จบลงไปกันเรียบร้อยใครที่สงสัยนะครับก็ยกมือเท้าเลยครับ่าโอเคไม่มีเลยนะครับดีมากเพราะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับอยู่รอบตัวเรานั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนด้วยหนังสือเล่มนี้ครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับปฐมศึกษาปีที่2เล่มที่2ของอักษรนะครับและพบกับครูแม็กได้ใหม่ในคาบเรียนหน้าครับสำหรับคาบนี้ ขอบคุณทุนมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น